นี่นะคะสุกสวยกำลังพอดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหมกไข่ปลานะคะวันนี้เรามีไข่ปลาตะเพียนนะคะนะคะสวยๆเลยนะคะเราจะเอาตัวปลาไปทำเป็นปลาส้มนะคะก็เลยได้ไข่ออกมาเยอะเลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีพริกกระเทียมตำนะคะใบแมงลักพริกลูกโดดเกลือผงนัวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นไข่ปลาตะเพียนนะคะวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ไข่ปลาตะเพียนลงไปในชามผสมก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปสักหน่อยค่ะตามด้วยเกลือนะคะต่อไปก็ใส่พริกกระเทียมตำลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะตามด้วยพริกลูกโดดนะคะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาห่อใบตองหมกกันเลยนะคะตอนนี้ไข่ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะโอ้สวยค่ะตอนนี้หมกไข่ปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกกำลังพอดีนะคะไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะคะนี่นะคะสุกสวยงามทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะสุกสวยกำลังพอดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปกับเมนูหมกไข่ปลานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ